ลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนาน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  healthy healthyสวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารเมโทรบัสทุกท่านพบกับแอนตี้เช่นเคยนะคะในรายการ Healthy Healthy ค่ะรายการที่มาพร้อมกับเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้คุณมีจิตที่แจ่มใสและกายที่สมบูรณ์ค่ะคำกล่าวที่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยายังคงเป็นความจริงนะคะเพราะถึงแม้ว่าน้ำตาลจะให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ว่าก็มีผลเสียต่อสุขภาพเป็นของแถมตามมาอีกหลายโรคเลยทีเดียวค่ะประการแรกเมื่อเรากินน้ำตาลมากเกินไปโดยเฉพาะน้ำตาลทรายน้ำผึ้งน้ำตาลในผลไม้หรือน้ำตาลในนมน้ำตาลจะเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วทำให้ร่างกายเกิดภาวะไม่สมดุลจึงต้องดึงแร่ธาตุจากส่วนต่างๆภายในร่างกายมาแก้ไขความไม่สมดุลนั้นประการที่2น้ำตาลทำให้เกิดไขมันสะสมโดยจะสะสมไว้ในส่วนของร่างกายที่มีการเคลื่อนไหวน้อยเช่นสะโพกก้นขาอ่อนและหน้าท้องค่ะประการที่3ถ้าคุณยังรับประทานน้ำตาลอย่างต่อเนื่องกรดไขมันจะสะสมไว้ที่อวัยวะภายในอื่นๆเช่นหัวใจตับและไตเป็นเหตุให้ร่างกายเริ่มผิดปกติและทำให้ความดันเลือดสูงขึ้นด้วยค่ะประการที่4การรับประทานน้ำตาลมากเกินไปมีผลต่อการทำงานของสมองทำให้รู้สึกง่วงเหงาหาวนอนค่ะประการที่5การรับประทานน้ำตาลมากเกินไปก็มีผลทำให้ปวดศีรษะเรื้อรังเป็นตะคริวเวลามีรอบเดือนเป็นสิวเป็นผื่นโรคหัวใจและมะเร็งตับค่ะประการที่6น้ำตาลทำให้อาการของโรคติดเชื้อที่เป็นอยู่ทวีความรุนแรงขึ้นเพราะเชื้อโรคทุกชนิดใช้น้ำตาลเป็นอาหารยิ่งกินน้ำตาลมากอาการของโรคก็ยิ่งรุนแรงขึ้นประการที่7น้ำตาลนอกจากจะมีผลต่อผู้ใหญ่แล้วยังมีผลต่อเด็กอีกด้วยค่ะเพราะถ้าหากเด็กกินน้ำตาลในปริมาณมากเกินไปจะทำให้เด็กเป็นโรคกระดูกเปราะและโรคฟันผุได้รวมทั้งอาจเป็นคนที่โกรธง่ายและไม่ค่อยมีสมาธิด้วยค่ะนับได้ตั้ง7ข้อขณะนี้เพียงพอที่จะลดการบริโภคน้ำตาลลงหรือยังคะสุขภาพที่ดีคุณสร้างได้นะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการ Healthy Healthy บนรถเมโทรบัสแบบนี้สวัสดีค่ะลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนานๆๆๆ healthy healthy